สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครแอบคิดถึงคุณแต่ไม่กล้าบอกคนคนนี้ลัคนาหรือราศีของเขานะคะมีเมถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูเป็นธาตุไฟกับธาตุลมค่อนข้างชัดค่อนข้างหนักมีความเป็นคนใจร้อนเป็นคนผงผางแบบแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบโกรธง่ายหายเร็วนะคือจะมาเป็นแบบบูบๆอ่ะบางครั้งก็คือเวลาอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบดูรุนแรงพูดจาแรงๆผงผางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แป๊บเดียวค่ะแต่พออารมณ์ดีก็ใจดีก็เป็นคนเป็นอีกแบบนึงไปเลยอ่ะหน้ามือหลังมือนะคะแค่ต้องระมัดระวังช่วงที่เขาแบบหงุดหงิดหรือว่าช่วงที่แบบฉุนเฉียวอ่ะเพราะมันจะทำให้ความสัมพันธ์เปราะบางมากๆเลยซึ่งถ้าดูจากไพ่นะเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงไปแล้วด้วยคือเขาอ่ะทำร้ายคุณด้วยคำพูดหรือการกระทำบางคนคือทั้งสองอย่างหลายๆคนเลยจะโดนทั้งสองอย่างเลยอ่ะแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบไปแล้วคือเคยรักกันเคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าได้นะคะแล้วที่ความสัมพันธ์มันต้องจบไปอ่ะเพราะว่าหนึ่งอ่ะคำพูดของเขานั่นแหละเวลาพูดอะไรอ่ะพูดไม่คิดหรือว่าอาจจะพูดด้วยอารมณ์แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ทันคิดก่อนไม่คิดก่อนพูดไม่รู้ว่าคำพูดมันจะไปทำร้ายจิตใจคนฟังก็คือคุณแล้วอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีในเรื่องของการกระทำอะไรบางอย่างเช่นอย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่เขาแบบหงุดหงิดใส่คุณฉุนเฉียวใส่คุณโวยวายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บางคนนะรู้สึกแบบรับไม่ได้ก็เลยไปไม่รอดนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะมีเรื่องที่ว่าทำอะไรที่ทำเป็นการทำร้ายจิตใจคุณน่ะทำในเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยนะคะเอารัดเอาเปรียบเช่นคุณดีกับเขามากๆเลยคุณทุ่มเทให้เขามากๆเลยแต่ว่าเขากลับไม่ค่อยทำอะไรเพื่อคุณน่ะเขามีแต่รับอย่างเดียวแล้วก็อาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยแคร์คุณน่ะคุณจะเป็นฝ่ายที่แคร์เขาห่วงใยเขาแล้วก็ทำอะไรดีๆเพื่อเขาแต่เขาจะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณทั้งคำพูดทั้งการกระทำอะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนประมาณว่าก็รักแหละแต่อาจจะแสดงออกไม่เป็นหรือว่าก็รักแหละแต่ว่าแล้วไงล่ะก็เธอรักฉันมากกว่ามันเหมือนกับใครที่ความสัมพันธ์อะถ้าคนที่รักมากกว่ามันก็จะเจ็บกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่เท่าๆกันมันถึงจะมีความบาลานซ์
มันไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเรามองดูว่านะคะเหมือนเขาอะทำให้คุณรู้สึกแบบเสียใจผิดหวังทำให้คุณรู้สึกต้องยอมแพ้อะต้องยอมเดินออกมาจากจุดนั้นทั้งที่คุณก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาบางคนอาจจะมีเรื่องที่ว่าเจ้าชู้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีแบบอาจจะคุยกับคนอื่นหรือว่ามีดีลกับคนอื่นเนี่ยแล้วคุณอาจจะจับได้มันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกรับไม่ได้เขาอาจจะบอกคุณว่าก็แค่คุยเฉยๆไม่มีอะไรทำไมต้องเรื่องมากเรื่องเยอะแล้วก็อาจจะแบบว่าพานใส่คุณกลายเป็นว่าคุณผิดที่ไปหาเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาไปคุยกับคนอื่นเขาแบบว่าไปเจ้าชู้นู่นนี่นั่นกับคนอื่นแต่พอคุณจับได้แล้วคุณไปว่าเขากลับกลายเป็นว่าคุณคิดมากคุณใส่ความเขาคุณไม่เชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบหงุดหงิดใส่คุณทันทีทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดทันทีมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็นั่นแหละมันก็คงหลายๆเรื่องรวมกันนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันจบไปแล้วมันจบไปมันเหมือนมาไวไปไวด้วยนะบางคู่บางคนนะคะคือช่วงแรกๆอาจจะมีแพชชั่นต่อกันมากหน่อยแต่ว่าเหมือนเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คนคนนี้เป็นคนคือเขามีความเจ้าชู้อยู่ในตัวมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวแล้วก็มีความที่เอาแต่ใจมีความอีโก้ดังนั้นก็ไม่แปลกก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะคะเขาแอบคิดถึงคุณแต่เขาไม่กล้าบอกส่วนหนึ่งก็เพราะอีโก้ของเขาก็ทำกับคุณไว้เยอะด้วยก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกว่าคิดถึงอยากคุยกับคุณนะแต่ไม่กล้าทักมาอยากเจอคุณนะแต่ไม่กล้ามาหาคือไม่กล้ากลับเข้ามาว่าอย่างนั้นเถอะไหนขอดูซิเขาคิดอะไรอะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเนาะคือเหมือนกับเพิ่งเข้าใจตัวเองเพิ่งรู้ใจตัวเองอะว่าสุดท้ายแล้วอะคือคุณอะเป็นคนที่เขาชอบมากที่สุดหรือรักมากที่สุดเป็นคุณที่ถ้าเขาจะต้องยอมให้ใครสักคนหนึ่งอะก็น่าจะเป็นคุณนะคะในบรรดาผู้คนมากมายคือเขาอาจจะทำตัวเจ้าชู้เขาอาจจะคุยกับคนนู้นคนนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่มันจริงอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็แค่คุยไปอย่างนั้นแหละแต่เราก็มองว่าตรงนี้มันเป็นนิสัยเสียเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องดีถึงจะแค่คุยมันก็ไม่ควรแต่ทีนี้มันอาจจะเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานของเขาต้องขอโทษด้วยนะคะที่ใช้คำนี้แต่นั่นแหละสันดานคือมันเป็นอะไรที่ฝังลึกกว่านิสัยเนาะแล้วมันฝังอยู่ในตัวเขาอะแล้วเขาเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะคุยกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วเป็นการบริหารเสน่ห์ก็รู้แหละว่าทำให้คุณไม่พอใจรู้แหละว่าทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บปวดแต่ก็อดทำไม่ได้ก็ทำแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนอีโก้แล้วแบบแล้วไงล่ะทำแล้วไงก็แค่นี้เองทำไมต้องเรื่องมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องคิดมากก็ไม่ได้ไปจริงจังสักหน่อยฉันก็รักเธอนี่ไงก็รักเธออยู่คนเดียวฉันก็จริงจังกับเธอนี่ไงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเราก็รับไม่ได้อ่ะเนาะหลายๆคนก็รับไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เป็น number 1อ่ะเป็นคนเดียวที่เขายอมมากที่สุดเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะจริงจังด้วยแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเขายังไม่ยอมรับผิดนะคือถ้าเขาสมมตินะอย่างมากคือถ้าเขาว่าจะคุยกับคุณหรือจะติดต่อมาหาคุณเขาก็ยังจะยืนยันว่าเขาไม่ผิดและเขาก็จะยังเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นการคุยดีๆอ่ะมันออกจะแนวเป็นการหาเรื่องมากกว่าประมาณว่าทำไมเธอต้องแบบคิดมากด้วยทำไมเธอต้องแบบโกรธอะไรขนาดนี้ในเมื่อ
ฉันก็รักเธอคนเดียวฉันก็จริงจังกับเธอคนเดียวทำไมเธอต้องทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นู่นนี่นั่นคือออกแนวแบบชวนทะเลาะแบบจุกจิกแต่จริงๆคือคิดถึงคุณอาจจะหงุดหงิดได้นะถ้าเขาติดต่อมาเพราะมันไม่ได้เป็นการพูดคุยที่แบบดีอ่ะแต่คนคนนี้นิสัยเหมือนเด็กเนาะมันเหมือนกับว่าถึงจะคุยกันดีๆไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะให้ได้คุยกันให้ได้ทะเลาะกันสักนิดก็ยังดีเลยอย่างเงี้ยเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กที่แบบว่าชอบใครแล้วก็ไปแกล้งคนนั้นน่ะอารมณ์นั้นเลยเรารู้สึกว่ามีโอกาสที่เขาจะทักมามีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาแต่มันไม่ได้เป็นการคุยดีหรือว่าไม่ได้แบบติดต่อมาแล้วขอโทษขอโพยยอมรับผิดสำนึกผิดทานเข่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน่ะไม่มีไม่ใช่แต่จะออกแนวแบบมากวนมากกว่ามาทำให้คุณหงุดหงิดทำให้คุณอารมณ์เสียมากกว่านะคะแบบออกแนวชวนทะเลาะแต่ไม่ได้เป็นการทะเลาะรุนแรงนะเป็นการแบบทะเลาะแบบจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอทำให้ขุ่นเคืองนิดๆหน่อยๆ นะคะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ